สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่3พฤษภาคมครับค่ะรายการที่นำข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager Online ค่ะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ก็เป็นวันของพวกเราครับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับนะฮะวันนี้นะวันนี้เราไม่มีชุดไม่มีเสื้อนะไม่มีเสื้อปกติเราจะมีเสื้อใช่ปกติปีที่แล้วปีที่แล้วเรามีเสื้อเราดูใน Facebook ของพวกเรามีการเตือนความจำขึ้นมาเมื่อปีเราเป็นเสื้อของอะไรนะเครื่องหมายถูกเหมือนคล้ายๆกับยี่ห้อหนึ่งแม่คุณก็ไปแซวเขานะครับมากันที่วันนี้ดีกว่าครับเราก็มีข่าวสารนะครับโอ้โหแบบบอกได้เลยนะว่าเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะ อย่างเช่นเรื่องแรกครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบราชการลับครับคนเราฮะหมายถึงว่ามีการทางการให้ไปสืบราชการลับปรากฏว่าไปตกหลุมรักผู้ร้ายไว้ตายยังไงคะเรื่องนี้เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับเมื่อทางด้านสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI นะฮะออกมายอมรับว่าเคยมีล่ามผู้หญิงนะฮะซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านของภาษาเยอรมันเนี่ยแอบบินลัดฟ้าไปซีเรียครับเพื่อไปแต่งงานกับแร็ปเปอร์ชาวเยอรมันซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรครับแต่แร็ปเปอร์คนนี้ครับเขาเป็นนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ครับผู้คือคนนี้เขาถูกได้คือล่ามคนนี้เขาได้รับมอบหมายให้ติดตามสอบสวนพฤติกรรมของแร็ปเปอร์หนุ่มคนนี้นะครับซึ่งเธอได้แอบเดินทางไปซีเรียเมื่อปี2014ครับเพื่อเข้าพิธีแต่งงานครับโอ้ my god และที่สำคัญคือเธอยังจดทะเบียนสมรสกับนายทหารสหรัฐคนหนึ่งด้วยนะฮะต่อมาครับพอหลังจากแต่งงานไปเธอก็เริ่มรู้สึกว่าในชีวิตคู่กับนักรบ IS นะฮะไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดก็เลยคิดที่จะหลบหนีกลับมายังสหรัฐอเมริกาครับหลังจากแต่งงานได้เพียงแค่1เดือนเองนะฮะพอกลับมาสหรัฐเสร็จปั๊บก็ถูกจับแล้วก็ยอมรับสารภาพนะฮะในข้อหาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติครับแล้วก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา2ปีตอนนี้ก็พ้นโทษมาแล้วนะครับค่ะของนี่นิวค่ะไปดูผลงานของเจ้าแม่แห่งระเบิดค่ะโอ้ที่ฮือฮากันมากนะครับที่สหรัฐถูกต้องปล่อยบอมจริงถูกต้องค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐอเมริกาค่ะตัดสินใจทิ้งบอม Massive Ordnance Ambush ค่ะทำลายเครือข่ายถ้ำและอุโมงค์ของนักรบรัฐอิสลามในจังหวัดนันกาฮาของอัฟกานิสถานค่ะล่าสุดสำนักข่าว Fox News ค่ะได้เปิดเผยภาพบริเวณที่ระเบิดลงพบว่าเป็นไงบ้างมีความเสียหายกว้างขวางมากค่ะรถหลายคันเนี่ยถูกไฟเผาผลาญบ้านหลายหลังผนังเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ส่วนภายในถ้ำของ IS ค่ะโครงเตียงแล้วก็พรมสำหรับปูสวดมนต์ยับยู่ยี่กองอยู่บนพื้นโดยมีกรงเหล็กอยู่ข้างๆต้นไม้ใหญ่ถูกขุดลากถอนโคนค่ะมีชิ้นส่วนของศพของซัวออเขาเรียกว่าเป็นพวกนักรบกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณราวๆ20ศพโอ้โหอุโมงค์ต่างๆและอาวุธถูกทำลายโดยสิ้นเชิงค่ะขณะที่ชาวบ้านหลายคนขอบคุณการทิ้งระเบิดครับแต่ก็ย้ำถึงความรู้สึกหวาดผวาตอนที่ระเบิดลงค่ะที่ทำให้แผ่นดินเนี่ยสั่นสะเทือนและเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยหูดับชั่วคราวไปด้วยโอ้โหหลายคนก็หูดับกันไปนะครับนั่นก็เป็นปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกานะฮะต่อกันที่เรื่องระเบิดบ้างครับอันนี้เป็นการระเบิดแบบว่านะฮะกลางเมืองเลยครับของจีนครับจู่ๆเนี่ยใครจะไปรู้นะฮะว่าตึกที่มีการปิดกั้นปิดกั้นจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะจู่ๆก็ระเบิดขึ้นมาฮะโดยไม่มีการเตือนใดๆทั้งสิ้นว่าตายอันตรายมากวิ่งกันจ้าระหวั่นเลยนะครับตายกันหมดเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่นี่เลยฮะเกิดขึ้นที่เมืองฉางโชมณฑลเจียงซูครับเมื่อจู่ๆเกิดเหตุอาคารความสูง55เมตรนะครับถูกระเบิดแล้วก็ถล่มลงมาครับแต่สูงอยู่นะกลายเป็นฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปเต็มถนนและทั่วบริเวณครับสร้างความตระหนกตกใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้คนในบริเวณใกล้เคียงที่สัญจรผ่านไปมาครับใครจะไม่ตกใจฮะโอ้เห็นอย่างนี้ก็ต้องวิ่งหนีกลัวกันนะลงมาแบบนั้นน่ะโอ้แล้วจะเกิดอันตรายต่อตัวเองไหมนะฮะรอดไปก่อนโดยผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเปิดเผยว่าการระเบิดตึกครั้งนี้ไม่มีใครแจ้งเลยไม่มีใครเตือนเลยสักคำปิดถนนก็ไม่มีฉีดน้ำนะการฉีดน้ำลดฝุ่นกระจายการการกระจายฝุ่นที่มันฟุ้งออกมาจากซากปรักหักพังก็ไม่มีตายแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแจ้งเตือนแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีการปิดถนนใกล้เคียงก่อนที่จะทำการระเบิดอาคารแล้วแล้วทำไมไม่มีใครรู้ล่ะคะก็งงเลยแจ้งเตือนไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าที่ตรงนี้ทางนู้นนะทางนู้นนะที่จีนนะครับโอเคค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะจะมีข่าวอะไรฮอตฮิตบ้างนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ